คนแรกมาแล้วสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็เวลา4:40นะครับละครสามีชั่วคืนเพิ่งจบไปนะครับหนังคุณพ่อมาแล้วพรุ่งนี้นะครับดูต่อเด้อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมสามีชั่วคืนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาชมละครกันครับสวัสดีครับพรุ่งนี้ความจริงเปิดเผยแล้วใช่จ้ะเพิ่งดูจบไปขอดราม่าอีกเรื่องกับพิงพลอยอยู่ส่วนไหนของศรีสะเกษกับกรุงเทพแล้วครับ พรุ่งนี้ไปอุดรครับฉากเล่นมุกโทรศัพท์ฮามาก ยังติดลมเลยอยู่พักบ้างนะครับคิดอยู่เหมือนกันครับมาพูดคุยก่อนมาขอบคุณแฟนๆที่ติดตามก่อนนะครับสนุกมากพี่ยูโรขอบคุณครับคนดูเยอะเลยได้อานิสงส์มาจากคนดูสามีชั่วคืนครับ บอกว่ารักเขาสิครับผมก็ขอบคุณนะครับแล้วก็รักทุกคนนะครับผม ผมพูดไม่เป็นอ่ะเดินทางบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวก่อนนอนผมว่าจะสวอปจมูกอีกสักรอบนึงก่อนเดินทางพรุ่งนี้นะครับวันนี้คุณกระสะหึงแรงมากเจอท่านี้เข้าไปทะลุกระจกออกมาเลยนะวันนี้ชอบตอนนางเอกประชดพระเอกเรื่องเงินบริษัทวับไปพรุ่งนี้เลยได้ไหมอยากรู้เพลงละครอากาศะร้องใช่ไหมไม่ได้ร้องครับ พี่ยูนาละขอบคุณทุกคนนะครับจะรู้แล้วคุณใช่ชวนพิงค์มาไลฟ์หน่อยพิงค์เขาว่างหรือเปล่า ติดงอมแงมแล้วตอนนี้ครับผมติดตามแล้วก็ติดงอมแงมต่อไปจนจบเลยนะครับมีทั้งหมด18ตอนนะครับจบวันอาทิตย์หน้านะครับวันอาทิตย์ก็คือเหลืออีกกี่ตอนพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์อีก5 อีก5 EP นะครับก็อยากให้ทุกคนมีเพื่อนชวนเพื่อนมีญาติชวนญาติมารับชมกันนะครับเป็นกำลังใจให้ผมให้ผมได้ไปต่อนะครับ กระสาขึ้นเทรน1โดยขอบคุณแฟนๆ Twitter ด้วยนะครับที่เข้ามาช่วยกันเทรนกันนะครับเป็นครั้งแรกของเรื่องนี้เหมือนกันที่ได้มีโอกาสขึ้นไปเหยียบนะครับขอบคุณจริงๆครับไม่มีอะไรจะพูดขอบคุณอย่างเดียวไม่จบได้ไหมไม่จบก็ต้องถ่ายเพิ่มสิครับชอบท่ายืนตรงกระจกอ่ะพักบ้างนะคุณพ่อวันนี้ไปเตะบอลทั้งวันครับแต่เจ็บคอมากเพราะว่าแหกปากดีใจทั้งวันลูกคนที่สองชื่ออะไรดีคะรอชมนะครับเฮ้ยเขายังไม่เฉลยว่ามีลูกอีกคนมาหลอกถามผมให้ผมสปอยชอบจีบ5500ตอนไปเลยค่ะไม่อยากให้สามีชั่วคืนจบเลยอ่านเม้นพี่หน่อยครับพี่เบียร์หล่อทะลุกระจกเลยเล่นดีมากขอบคุณครับโพสท่าอีกโอ้คนดู 7,000 เลยเหรอโอ้นอนแล้วนะพี่อยู่พรุ่งนี้ไปสอบอ๋อสู้ๆนะครับคุณเกตกัญญรัตน์นะครับพรุ่งนี้ขอให้สอบผ่านฉลุยเลยนะครับเอ๊ะอิ่มอกอิ่มใจมันอิ่มความสุขจนล้นออกปากนอนไม่ได้อย่าลืมพักผ่อนด้วยนะคะครับผม
ข้างพี่กระแตผู้จัดละครสามีเจ้าคืนสวัสดีครับภรรยาคุณเติ้ลตะวันนะครับเข้ามาชมไลฟ์ผมด้วยคุณกษัตริย์อยากสร้างโอเพนแชทบ้านคุณกษัตริย์ค่ะคุณยูโรไม่อ่านพลังของ FC สามีชั่วคืนใต้ตาไม่ไหวแล้วครับผมเดินทางตลอดเนี่ยดูกระสาและมีความสุขชอบตอนขับมอเตอร์ไซค์มารับแม่ชนหนูก็สอบค่ะขอกำลังใจด้วยคุณชีทำไมชื่ออันยากจังชีโนฮายาทีเมื่อไหร่จะวันศุกร์เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ค่ะฮะเดี๋ยววันนี้เพิ่งวันศุกร์ นะครับทุกคนคุณกระแตภรรยาคุณเติ้ลตะวันหรือว่าคุณแม่ของน้องมียานอนแล้วถึงกับต้องตื่นมาดูไลฟ์โอ้โห ครับผมชวนพี่เข้มมาไลฟ์หน่อยค่ะพี่เข้มอยู่ไหนเอ่ยเสียงจะหายหมดแล้วเสียงแหบใช่ครับวันนี้แหกปากดีใจครับเวลายิงเข้ามันจะต้องมีซีนแบบเย้ เสียงไปหมดแล้วครับผมเพิ่งรู้ว่าการเตะฟุตบอลมันทำให้เราแหกปากได้ขนาดนี้ตกลงลูกคุณเป็นลูกใครคะคุณกษัตริย์เป็นลูกคุณกษัตริย์ครับลาพี่ยูโรรอดูคืนนี้คุณกษัตริย์ขี้หึงมากชอบตอนเวลาที่กษัตริย์โผล่มาแล้วมีเพลงหล่อมากช่วงหลังๆนะครับทำไมต้องถามคุณบีชิโนรีนะครับออกมาไม่ค่อยมีเพลงประจำตัวแล้ว2ทุ่มครึ่งเลยได้ไหมพรุ่งนี้ซีรีส์ปิดกล้องหรือยังยังครับเหมือนจะปิดแต่ว่ามันยังเหลืออยู่นะครับก็เลยอาจจะต้องไปอีกประมาณคิวหนึ่งถึง2คิวครับจะเม้นจนกว่ายูโรจะอ่านคุณจิมจิมจังจิมจิมจุงพรุ่งนี้เมย์จะบอกทุกคนแล้วใช่พี่ยูโรอ่านเท่ากับไปอ่านหนังสือคุณทันชนกอันเดอร์สกอร์68มีแพ้ท้องชมันสาไหมคะจำไม่ได้แล้วครับทุกคนให้ผมสปอยเหรอผู้จัดเขาดูอยู่นะครับทุกคนมันตอนที่เท่าไหร่นี่ไงไม่ได้อยากรู้ใครเป็นน้องลูกพุนรอติดตามครับลูกอะไรนะอุ้ยคุณบีชิโนดิเข้ามาด้วย วันนี้กระสะหัวร้อนหน่อยๆโดนชนบรรษาเบี้ยวชอบคุณพ่อกระสาเดี๋ยวอยากให้ถึงพรุ่งนี้ไวๆคุณบีคนดูผม 7,000 ผมพูดไม่ออกอ่านเม้นหนูหน่อยค่ะพี่ยูแคนนี่สกินแคร์อันนี้ขายสกินแคร์เหรอครับอุ้ยติดตามตั้งแต่คนเหนือคน FC พี่ยูโรลูกพุนคุณกระสะเกินไปไหมหล่อเกินไปไหมพี่ชื่อลูกพุนน้องชื่อลูกพลับมีโอกาสครับมีโอกาสจะเป็นไปได้นะครับชอบตรงไปยืนดูนี่แหละจะพิมพ์จนกว่าพี่ยูโรจะอ่านเม้นหนูคุณ CW น้องลูกเรือไหมพิงพลอยไปไหนก็นั่นน่ะสิครับพิงพลอยไปไหนละครจบปุ๊บคุณกษะมาปั๊บวันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์เลยนะวันนี้เป็นการไลฟ์รอบแรกของวันนะครับเพราะว่าวันนี้ทำงานค่อนข้างที่จะร้อน พี่ยูโรอ่านเม้นเท่ากับนอนฝันดีลูกคนที่สองชื่อลูกแพรหรือเปล่าคะมีโอกาสครับหรือว่าชื่อลูกกษะหรือเปล่า คุณกษะสามีแห่งชาติโอ้ยเรียกพี่แพรมาไลฟ์ด้วยเลยค่ะผมเรียกใครไม่ตรงกว่าจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะเตือนขึ้นมานะครับว่าใครเข้ามาดูเรานะครับแล้วผมจะ
เชิญขึ้นมาได้นะครับติดเรื่องนี้มากนับวันรอวันศุกร์ทุกวันใกล้แล้วอ่ะใกล้จบแล้วอ่ะทุกคนพี่โลมีโอกาสจัดมีติ้งไหมต้องถามเหมือนกับพี่เติ้ลตะวันเหมือนจะอยากจัดอยู่นะครับกำลังคุยกันอยู่ครับไลฟ์ใน TikTok เมื่อไหร่ดีอีกคะโอ้วันนี้ผมน่าจะไม่ได้ไลฟ์นะครับถอดกางเกงสีแดงนี่ฮาเลย เห็นด้วยฮะ มันเป็นบทครับทุกคนจบแล้วดูอะไรต่อดีมีครับละครเพื่อนรักผมครับผมจันทร์อังคารจะออนแล้วนะครับเขยบ้านไร่สะใภ้ไฮโซจันทร์ที่จะถึงเนี้ยวันที่14ครับดูต่อเลยครับพี่มาใต้บ้างไหมคะใน TikTok เปหนักมากโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมยังไม่ได้ถอนตังค์ออกมาจบแล้วขอซีซั่น2ด้วยนะคะติดเรื่องนี้มากน่ารักคุณกษะใส่กางเกงสีแดงวันนี้ยูโรดูเขินๆนะเขยบ้านไร่พระเอกหล่อไหมคุณนินนะครับรับบทเป็นคุณนินนะครับเพื่อนผมแล้วก็มีพี่เบนด้วยครับนางเอกเป็นคุณมุกดานลินนลินลักษ์นะครับไม่อยากให้ละครจบเลยพี่ยูโรสนุกมากหลงมากๆน่ารักขอบคุณครับพี่ยูโรน่ารักมากค่ะเห็นไหมอ่านแต่คำชมนะครับทุกคนติดพี่ยุงงงๆมีต่อยสัก 5-6 เรื่องแล้วนะตอนนี้ผมก็ถ่ายละครอยู่นะครับเรื่องเข็มซ่อนปลายนะครับเล่นกับคุณนุ่นวรนุชคุณบูมกิตก้องแล้วก็คุณทิสาวาริทิสานะครับแล้วก็คุณก้าวจิรายุด้วยนะครับคนดูไลฟ์เยอะมากครับผมก็ตกใจครับพรุ่งนี้วันเกิดหนูอวยพรให้หน่อยค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับคุณฟิมมี่ไม่ง่วงเหรอคะครับผมใกล้แล้วครับผมมาคุยสัก20นาทีนะครับพิงพลอยอยากดูยูโรพิงพลอยต่อค่ะพรุ่งนี้ก่อนครับดูพรุ่งนี้ก่อนนะครับยูโรพิงพลอยนะครับชวนทิสามาไลฟ์รักนะคะหล่อไม่ไหวอยากบอกแฟนอยู่บ้านว่ามักบ่าวยูโรพี่ยูโรยิ้มทีละลายทำยังไงคุณพี่จะไม่เมินเม้นหนูยูโรร้องไห้ยังหล่อพ่อไมโครเวฟละครสนุกมากหน้าใสจังใช้ครีมอะไรใช้ครีมฟิลเตอร์ครับโดนเดอะแก๊งเบนเพราะเรตติ้งดียอดไลค์หลักแสนนะครับกษะสุดตื้อตื้อที่สุดรักที่สุดผู้บ่าวคือนอนดึกแท้นอนเดี๋ยวนอนแล้วครับสัก 22.55 แล้วกันผมเข้ามาคุยกับแฟนๆละครสามีชั่วคืนนะครับอบอุ่นมากโดนเบิร์นเม้นตลอดเลยอ่ะคุณมิ้น MS ผมไม่เมินคุณแล้วนะครับ07นะครับทำยังไงถึงจะอ่านเม้นหนูคุณไอซ์กมลวันจะนอนแล้วก็สามารถไลฟ์ตื่นเลยครับเดี๋ยวนอนต่อแล้วครับคิดถึงทั้งวันเลยค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ2ทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD กด35ไม่ใช่กด35นะครับหลงไม่ไหวขอบคุณครับคุณฟ้า NG นี่นี่ I love you พี่กษะคุณพ่อลูก2น่ารักเอ็นดูพักผ่อนดูแลตัวเองด้วยขอบคุณครับเช่นกันนะครับทุกคนพักผ่อนดูแลตัวเองเช่นกันนะครับพักผ่อนเยอะๆนะคะขอบคุณครับฝันดีนะคะพี่โยโลมาพี่โลอ่านทีก่อนไปคุณแคนนี่สกินแคร์อยากไลฟ์ด้วยจังวันอาทิตย์ตอนจบอาทิตย์หน้าครับวันอาทิตย์หน้านะครับเหนื่อยไหมคะก็
คักเติบอยู่ครับพี่น้องหล่อแบบตะโกนมากหล่อแบบตะโกนโอเคทุกคนเข้ามาคุยกันสักประมาณ20นาทีเนาะบ๊ายบายครับฝันดีนะครับทุกคนกู๊ดไนท์ครับพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับบ๊ายบายครับ